อายโยให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมโยผมเป็นใครผมชื่อคาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะกับในมอดที่มีชื่อว่า Crafty Craft นั่นเองนะผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากๆครับผมโอเคเรามาให้เครดิตเขาหน่อยดีกว่านะผมก็มอดนี้นะฮะเป็นมอดที่ S Sandy แล้วก็เทรนเนอร์ครับผมได้ทำการลุมหัวกันสร้างขึ้นมาเดี๋ยวลุมหัวนี่มันรุนแรงไปป่ะวะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่วันนี้ขอคุยกับแอนนี่หน่อยสวัสดีครับแอนนี่oh my god ทำไมเธอ unhappy อย่างนั้นนะลูกทำไมเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวพ่อให้นี่เลยไดมอนด์นัทเก็ตไม่เอาอ่ะมันแพงเกินไปไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวลูกผมก็คงหายโกรธเองหายเศร้าเองแล้วมั้งนะครับผมมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยโอเคครับผมเราให้เครดิตอะไรเขาค่อยกว่าเออกำลังถึงลุมหัวกันสร้างขึ้นมาใช่ป่ะเออพอสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ผมเขาก็ทำการอัปโหลดไว้ใน AT Launcher ครับผมสามารถไปหาโหลดได้ตาม AT Launcher นะครับผมโอเควันนี้ผมจะทำการสร้างเจ้าหมอนี่ขึ้นมานะครับพิมพ์ไปคำว่ารูปีครับผมรูปีที่มันเป็นสกุลเงินทุยนะผมนี่ครับผมรูปีชิกแอคไม่ขัดโดยการเอาทุกอย่างครับผมมารวมกันนะฮะนี่ครับผมได้ทำการหารูปีมาเพิ่มแล้วครับผมเรามี15อันนะฮะถามว่าไอ้เจ้าหมอนี่มันคืออะไรได้มันทำได้ทุกอย่างครับผมอเนกประสงค์มากครับทุกอย่างที่มันสามารถพรวนดินหรือว่าตัดต้นไม้หรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะผมแต่ยกเว้นก็คือยกเว้นตีนะฮะทำได้ทุกอย่างยกเว้นตีให้ตายเลยครับไม่เป็นไรนะฮะอันนี้ดาเมจ6ก็ถือว่าไอ้ดาเมจ7นี่ก็ถือว่าโอเคนะแรงพอๆกับดาบเพชรเลยทีเดียวนะผมแต่ว่าอันนี้ที่ผมได้ทำการสร้างโคบอลต์เอ้ยโคบอลต์คือเคลเวอร์เข้ามานะครับผมเพราะว่าอันนี้นี่ดาเมจ11นะผมแต่ข้อเสียก็คือตีช้าไปหน่อยนะครับที่เหลือในแม่งดีหมดนะแต่มันตีช้าแต่ดาเมจ11นะผมก็โอเคนะผมไม่เป็นไรเราจะทำอันนี้ก่อนนะครับผมอย่างแรกมาเราก็ต้องทำการคราฟอันนี้ออกมาครับผมคราฟออกมาทำพิกแอคครับผมนะฮะพิกแอคเสร็จแล้วก็ทำที่ขุดเออชิบหายแล้วจะหมดละชิบหายเลยครับเอามาอีกหน่อยโอเคทำแอคนะฮะโอ้โหรูปีกูสกุลเงินกูจะหมดแล้วโอ้โหหมดชีวิตฉันให้เธอนะผมต่อไปก็นำพวกนี้มารวมกันนะผมเราใส่มั่วได้ไหมเฮ้ยกูทำผิดอันนึงไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหคิดแล้วครับผมทำผิดอันนึงว่ะไม่เป็นไรเผื่ออีกอันนึงมันเจ๊งโอเคนะผมเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาโอ้โหรูปีกูไอ้บ้าทำผิดไปอันนึงเจ๊งบงครับผมเจ๊งบงไม่เป็นไรนี่ครับผมแล้วก็จะได้ลูกปีชิกแอคออกมานะฮะอันนี้นี่ถือว่าดีมากครับผมเพราะว่าใช้ได้แทนทุกอย่างเลยนะฮะเราจะเอาของแบบกากเก็บไปได้เลยครับผมคืออันนี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมนี่ผมเอาไว้สำรองไว้นะส่วนอันนี้นี่จะเอาเก็บเอาไว้นะฮะโอเคอันนี้เอาเก็บเข้ามาครับผมเอาลูกปีเก็บไว้ลูกปีเหลือ3อันแล้วกูจะไปหาที่ไหนต่อได้วะเนี่ยหาโคตรนานอ่ะจริงๆพาร์ทที่แล้วรู้สึกจะมีประมาณ10กว่าอันประมาณ90อันนี่แหละครับประมาณมันไม่ใช่90อันนะประมาณ 9-10 อันเนี่ยผมก็ผมก็ไปหาเพิ่มเนี่ยผมเพราะว่าเผอิญลงเหมืองแล้วไปเจอพอดีเนี่ยผมโอเคต่อไปจะลองใช้เจ้าหมอนี่กันเลยดีกว่านะผมเจ้าหมอนี่เป็นได้ทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นการขุดดินเอ่ยแล้วก็ยังไงกดที่ขวาได้มั้ยเออพรวนดินก็ได้อเนกประสงค์มากอ่ะนะฮะแล้วก็ท่าทางน่าจะอึดมากมั้งนะฮะดูจากการใช้งานใช้ได้กี่ครั้งครับผม Infinity Use ไอ้บ้าเอ้ยใช้ได้ตลอดชีวิตโอ้โหกูคุ้มตลอดชีวิตแล้วครับอันนี้นี่กูไม่จำเป็นต้องใช้โอ้สุดยอดนะครับผมสุดยอดใช้ได้ตลอดชีวิตใช่ป่ะต่อไปครับผมจะทำไอ้เจ้าหมอนี่ครับผมจะทำเพชรนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเบรสนะฮะตัวเบรสอยู่ไหนนี่ครับผมป้องกันดาเมจไฟนะฮะแล้วก็ยังไงอ่ะให้สเตรนท์เรามาครับผมให้สเตรนท์เรามานะฮะก็คือค่าความแข็งแรงตีแรงนั่นแหละนะครับผมอยากได้มากลงนรกกันเลยดีกว่านะฮะไปลงนรกซะเถอะที่รักฉันจะลงโทษเธอโอ้ my god เดี๋ยวคุณแม่ครับคุณแม่กับคุณลูกคุณแม่นี่หลับคาตรงนี้เลยโอ้ my god นะฮะไม่เป็นไรเราปล่อยให้เธอหลับไปนะครับผมแหมรอสักครู่หนึ่งครับกว่าจะตื่นได้ลำบากลำบนเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกสิจ๊ะโหนับวันยิ่งจะไม่ได้คุยกันอยู่นะครับผมช่างมันเถอะนะฮะทำการลงไปในนรกกันเลยดีกว่านะฮะเรามาดูในเชสของเรามีอะไรบ้างโอ้ตายมีอะไรก็ไม่รู้มีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคเราลงในนรกกันเลยดีกว่าครับผมรอแผลโอเค we need to go deeper พวกเราต้องลงไปลึกกว่านี้เหรอลึกกว่านี้พี่มึงดิแค่นี้กูเอาตัวไม่รอดเลยครับถามว่าผมหาเนเธอร์ควาร์ทมาจากไหนผมยังหาไม่เจอเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะหาในคลิปนี้แหละนะครับผมเฮ้ยนั่นไงอันนั้นใช่เนเธอร์โอ้โหแม่งใครว่าหาไม่เจออยู่ตรงนี้เลยไอ้บ้าเอ้ยอันนี้มันเนื้อสดเยี่ยมเหยียบเนื้อโอ้โหแม่งเหยียบแล้วช้าว่ะนี่ไงครับคุณมันออกมาเอาเฮ้ย
มึงมีละมุนนี่กูหาพี่มึงเหรอเราต้องเปลี่ยนพิกแอคแล้วฮะอันนี้มันเป็นผสมที่ขุดละมุนให้ตายเลยครับละมุนละไมเดี๋ยวชิบหายละกูต้องเอาไปต้มเองใช่ไหมเออดีเว้ยไอ้บ้าขุดแล้วไม่รับให้กูต้องเอาไปต้มเองเจริญแล้วมึงนะฮะทำไงดีวะต้องเอาไปต้มขี้เกียจเอาไปต้มอ่ะเจอสามอันเดี๋ยวผมน่าจะต่อตัวตรงนี้ขึ้นไปบนนี้ได้บล็อกมีอยู่2บล็อกเยี่ยมไปเลยถึงไหมวะถึงไหมโอ้เชียดไม่เป็นไรไม่มีทางเลือกเว้ยบ้านรวยเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงว่ะไปบล็อกนึงอ่ะเชื่อโอเคนะฮะไปเก็บครับผมลงไปเก็บนะฮะเยี่ยมแล้วก็ไปต่อเลยครับกลับบ้านเลยครับผมเพราะเราไม่ต้องการอะไรจากที่นี่อีกแล้วเดี๋ยวเจ้าหมอนี่ผมยังต้องการอยู่ไอ้เจ้าหมอเนี่ยนะฮะผมเพราะมันสามารถทำของได้นะฮะหาได้ตามนรกทั่วไปโอ้โหเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ผมก็กดชิปแล้วกดฟันได้แบบรัวๆโอ้เพราะนี้มันไม่มีมันพังบอดเกมไม่ใช่เดี๋ยวคิดอะไรกันนักกันนะฮะโคตรโอพีอ่ะสุดยอดอันนี้อะไรครับเนเธอร์บึ๊บๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ลาปิสอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ครับผมเราจะเอาบัตรเกมก่อนนี้ไหมบัตรเกมมาทำไมมีหลายคนถามผมว่าบัตรเกมมาทำไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ my god ว้าวเดี๋ยวเอาเหมือนอันนี้รู้สึกน่าจะทำของอะไรได้สักอย่างนึงครับผมบัตรเกมนะฮะแป๊บนึงบัตรเกมกูเขียนบัตรผิดโทษเฮ้ยเดี๋ยวนี่ครับผมทำดาบได้นะฮะดาเมจ9แล้วก็ทำบล็อกได้เอามาทำแมวอะไรวะเอามึงเอามาทำแมวอะไรวะนะฮะจริงๆการที่จะกลายเป็นบัตรเกมได้มันต้องเอาไปเผาก่อนนะครับแต่อันนี้รู้สึกว่าเราขุดปุ๊บเราได้มาเลยว่ะเดี๋ยวถ้าอันนี้ผมคืออันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแม่งต้องเผาเปล่านะก็ลองกดชิปดูบอไม่ได้ว่ะเฮ้ยอยู่ตรงนั้นเลยครับ stop stop man โอ้โหแม่งยิงว่าวเฮ้ยเดี๋ยวธนูนี่ยิงยากจังวะยิงยากหรือกูยิงไม่โดนโอ้โห headshot นะฮะจังหวะนี้เรากลับบ้านกันเลยดีกว่าครับผมเราไม่ต้องทะเลทลายอะไรนะฮะเอากล่องมาผมจะเอาบล็อกพวกนี้เก็บไว้ครับผมเพราะว่าเผื่อว่ายังไงอะเผื่อว่ามันจะเป็นต้องใช้บล็อกแล้วกันง่ายๆครับผมจะทำการเอานี้ไปเผาก่อนพอไปเผาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะได้เนทัลคอร์ดออกมาเราก็จะทำของนี่จะทำเพชรขึ้นมานะผมทำเจ้าหมอนี่ขึ้นมานี่อยู่ไหนวะแม่งหายไปแล้วอยู่นี่นะฮะแต่เจ้าหมอนี่มันหายมายังไงหรือว่าอ๋อหรือว่าใช้โกนัตเก็ตทั้งหมดเอาก็ได้ครับผมจะใช้โกนัตเก็ตทั้งหมดนะฮะเพราะว่าโกนัตเก็ตเรามีเยอะครับผมไม่ต้องห่วงกับเรื่องของโกนะฮะแล้วเจ้าหมอนี่กินอะไรเจ้าหมอนี่กินเนทัลควาสไปไม่ใช่เหรอเออนะครับไม่เป็นไรเอาไปเผาก่อนนะครับผมวันนี้ผมอยากจะล่าปูมากครับผมคิงแครบนะครับเพราะถ้าเราฆ่าคิงแครบได้ครับผมเราก็จะได้สิ่งหนึ่งออกมาซึ่งถ้าเรารวบรวมกันไว้เยอะๆครับผมเราก็จะสามารถทำของชนิดหนึ่งขึ้นมานะฮะแต่ว่าเราจะต้องล่าปลาวานด้วยครับผมแล้วก็คือการแบบว่ายังไงยิงมันเป็นดาบหนึ่งกดที่ขวาปุ๊บแล้วมันยิงได้พอมันยิงได้แล้วเนี่ยยิงแบบไม่จำกัดครับผมสุดยอดอ่ะมันยิงลูกอะไรออกไปไม่รู้ประมาณดาเมจประมาณ6ก็ถือว่าโอเคแล้วผมแต่มันสามารถยิงรัวได้เนี่ยดิน่ากลัวมากครับผมโอเคเราจะเอาไปซ่อมก่อนนะฮะไม่ใช่เอาไปซ่อมเอานี้ไปเผาก่อนโอเคเอาอะไรนะเรียลไมค์เก็บไว้ครับผมอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบยังไงวะผมต้องการแค่2อันเท่านั้นเชื่ออันเดียวพี่เองเหรอแล้วกูเปลืองทานโอ้ฟินกูไอ้บ้าเอ้ยฟินเลยสุดยอดอันนี้ผมเอาโกนัทเก็ตออกมาผมต้องใช้เหล็กวะต้องใช้เพชรด้วยป่ะเพชรออกมาแล้วก็ต้องใช้เหล็กวะทองนี่รู้สึกว่าเรามีอยู่ข้างในนี้ป่ะทองเอา3ก้อนออกมาตรงนี้เก็บไว้ผมต่อไปต้องการอะไรอีกคงไม่ต้องการแล้วมั้งต้องการแค่นี้แหละโอเคเราจะทำการเทียบเดี๋ยวผมหาไม่เจออีกละนี่ครับผมเอามาวางไว้เอานี้เก็บเอานี้ใส่เย้ yeah, ได้มาแล้วว้าวมาลองดูกันเลยดีกว่าโอ้ให้คาสเต็งมาด้วยแล้วก็ป้องกันไฟเปล่าเนี่ยมันป้องกันไฟไม่มีวะไม่เป็นไรแค่ได้สเต็งอย่างเดียวผมก็คุ้มแล้วว่า
เพราะมันตีหนักๆครับผมตีหนักๆนะฮะชอบมากๆคราวนี้ผมก็มีสัตว์รูปร่างแปลกๆมากมายแต่ว่าข้อเสียก็คือมึงจะต้องเอาวางไว้ตรงนี้ตลอดไม่งั้นมึงไม่สามารถใช้ไม่งั้นมึงจะไม่สามารถใช้ความสามารถได้กูละงงนะฮะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันแดกเข้าไปป่ะแบบทำไมมันหายไปแล้ววะหายไปอันนึงอะหรือว่าตะกี้ผมเอาไปเก็บไว้ใน inventory เปล่าไม่ใช่เอาไว้ในกล่องป่ะถ้าผมจำไม่ผิดหายไปเลยดูเหมือนมันจะกินเข้าไปอะฮะเราต้องเอาเพชรออกมาย่อยอีกแล้วครับเพื่อป้องกันของมันหมดโอเคผมก็เอาเนทันควานนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันการทำงานเพื่อที่จะให้พวกนี้ทำงานได้อย่างมีสปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมโทษพูดติดขัดอีกแล้วนี่ครับผมว่าผมมีของพวกนี้เยอะเกินไปละผมจะเอาไปทิ้งให้หมดนะครับผมเพราะตรงนี้นะมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องใช้เลยฮะเพราะว่าเรามีของอเนกประสงค์นะครับผมขุดได้โดยไม่งอนะ ใช้ได้แบบอินฟินิตี้ทุกอย่างอินฟินิตี้โอเคกูขุดหลุมฝังศพพวกมึงเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวดาบนี่ยังเอาเก็บเอาไว้ก่อนนะโอเคนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องไปฆ่าคิงคราฟนะครับผมคิงคราฟก็คือต้องหาตามทะเลเปล่าวะพวกปูเลยพวกนี้มันจะอยู่ตามทะเลนะครับผมปูไตนะฮะถ้าตัวนี้ผมกดขี้ขวาแล้วมันบินได้นี่กูจะชอบมากเลยนะนะฮะมีตัวอะไรที่สามารถบินได้ไหมครับวิเทอร์บินได้ไหมไม่ไอ้นี้มันสามารถอย่างโอ้โหคุณต้องใช้เนทัลสตาร์ไอ้บ้าเอ้ยสกายคอปแล้วคอปสกายเนี่ยนะครับอันนี้ปรุงยาอัตโนมัติ ก็คือเวลาเรากดปุ๊บเราจะได้ยาออกมานะครับผมอันนี้นะมันน่าสนใจนะแต่ของอร่อยที่สุดก็คืออะไรครับผมมาเลทานตะวันเนทัลวาร์ดกูว่าละนะผมการที่เราจะได้ยาแต่ละกระป๋องมานี่กูต้องเสียเนทัลวาร์ดให้มึงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะนะฮะไม่เป็นไรอุ้ยผมเจอฟริกกิ้งลัคกี้บ็อกซ์ครับผมเราจะไปลองดูกันดีกว่าว่าเราลัคกี้กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องใช้ของใหม่ในการขุดครับผมรูปีเวดโอ้โหได้ลัคกี้ลัคกิ้งเอามาหาพี่มึงเหรอใส่แล้วกูลัคกี้นะฮะแถวนี้มีปลาหวานแบบปลาหวานแถวนี้ไม่คงไม่มีหรอกนะฮะเราจะลองไปดูจริงๆกูวาร์ปได้นะทำไมกูไม่วาร์ปวะเอออย่างนั้นแหละฟินมึงแถวนี้จะเต็มไปด้วยปูนะครับผมแถวบริเวณทรายนะฮะจะเต็มไปด้วยปูจะมีปูไต่มากมายแต่ยังเป็นลูกปูอยู่เลยว่ะต้องหาคิงคราฟครับผมโอ้ไม่ใช่อ่ะนายต้องตัวใหญ่กว่านี้เพื่อนนะฮะนายถึงจะมีค่าสำหรับเราตอนนี้นายยังไร้ค่าอยู่นะครับผมต้องตัวใหญ่กินนมเยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะได้ตัวใหญ่ทุยโอเคเราไปดูตรงแถวนี้กันดีกว่าครับผมรู้สึกพวกนี้ยังไม่สปาวันมาหรือไงครับทำไมมันหายากหายเย็นอะไรกันจังวะนะฮะเออเว้ยไม่มีตัวอะไรสปาวเลยแม้แต่ปลาวานโอ้เจอปลาวานแล้วนะครับคือมอนปลาวานเพราะผมจำเป็นที่จะต้องใช้เวลฟินอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมหรือว่าหางของมันหางหรือครีมของมันไม่รู้ผมจำไม่ได้อะแต่ที่แน่ๆมันต้องใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำการตบเขาครับผมโดยการล่อด้วยเดี๋ยวอย่างแรกผมต้องล่อด้วยธนูก่อน Come on guys come on โอ้เจ็บปวดครับผมเป็นไงเจ็บปวดนะฮะเดี๋ยวมันจะตรงดิ่งมาหาผมเปล่าวะปลาหวานแม่งจะทับกูเปล่าวะโอ้โหโอ้เดี๋ยวทำไมผมดูไม่ใช่ทำไมผมดูอันนี้ไม่ได้วะทำไมผมดูเลือดของมันไม่ได้ครับผมปกติผมจะดูเลือดของมันได้นะแป๊บนึงแสดงว่ากูดันไปกดโดนตัวอะไรสักอย่างเปล่าวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเหลียบโอ้โหผมตีเขาไม่โดนเลยครับโอ้กูต้องล่อมึงไปที่ฝั่งก่อนเปล่าวะเดี๋ยวนั้นคิงคราฟนะฮะผมว่าผมต้องไปกดโดนตัวอะไรสักอย่างแน่เลยครับทำไมผมถึงไม่มีดาเมจผมหาดาเมจไม่เจอนะฮะเวลาไปเล็งไว้ที่เขาแล้วไม่มีมันไม่มีแถบเลือดเพิ่มอ่ะมันไม่มีแถบเลือดบอกอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเราน่าจะลองไปตีคิงคราฟกันเนาะกันดูก่อนนะฮะอันนี้มันน่าจะสมอลคราฟไม่ใช่ลูกมันเป็นอะไรนะลูกปูธรรมดานี่คิงคราฟแบบมันไม่มีชื่อบอกลูกกูจะรู้ไหมเนี่ยนะฮะโอเคผมขอหยุดอัดแป๊บนึงเอาโอเคนะผมตะกี้ไปนอนมานะฮะแล้วก็ทำให้รู้ว่าผมต้องกดหมายเลข1เนี่ยผมที่จะสามารถสแกนได้พวกนี้ได้นะฮะจริงๆผมว่าผมไปกดเลข1ตอนไหนวะกูจำไม่ได้วะไปกดหมายเลข1ตอนไหนนี่คิงคราฟเปล่าวะนายใช่คิงไหม
นี่ใช่จริงๆด้วยฮัลโหลโอ้ติดไฟโอ้ my god burn it down อ้าวเฮ้ยแม่งมึงจมน้ำชิวๆเลยวะ king crab เหรออ๋ออ๋ออยากกินปูย่างเหรอจะโอ้โหกู come on โอ้ oh my god เออเฮ้ยไม่นะครับมันไม่ดรอปให้ผมอ่ะกูอยากตายไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหสงสัยที่ผมตีแล้วติดไฟมันน่าจะเป็นผลของเอฟเฟกต์ตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นว่ะนะผมโอเคเราไปหาปูตัวใหญ่ๆจริงๆผมจะไปหาปลาวาฬปลาวาฬหายไปแล้วอ่ะปลาวาฬหายไปแล้วฮะช่างมันเถอะผมว่าผมต้องหาตัวอะไรสู้บนบกนี่แหละในเมื่อกูหาตัวอะไรสู้ในน้ำไม่ได้ต้องสู้บนบกนะฮะผมพยายามที่จะล่ามันมาหลายคลิปตัวหลายคลิปแล้วแต่ก็ทำไม่สำเร็จสักทีเอ้ยนี่ตัวอะไรก๊อบลินนี่แน่โดนเบิร์นดิดดาววิเชอรี่นะครับอยู่ในมอสของวิเชอรี่ช่างมันเถอะนี่ไงเราเจอปลาวาฬหนึ่งครับปลาวาฬมากถึง3ตัวแต่กูตีไม่โดนสักตัวมันคือไปย่างอ่ะแป๊บนึงนะวิธีการตีปลาวาฬเราจำเป็นที่จะต้องมีบล็อกเอาเสกมาลูกแป๊บนึงนะเอาอันนี้ออกก่อนดีกว่าเพราะนั้นมันไร้ค่ามากครับผม useless มากนะฮะเราจะทำการต่อตัวไปนะฮะเอออย่างนี้ดีวะค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปโอ้จะถึงแล้วจะถึงแล้วรอแป๊บรอแป๊บอยากรู้ไอ้ regeneration อุ้ยมันบวกให้2เลยเหรอก็โอเคนะนั่นไงจริงๆผมมี10อันนะมันหายไปอีกแล้วแสดงว่าตัวแมงผมมันแดกเข้าไปอีกแล้วครับให้ตายเถอะไหนมึงจะโอ้โหนี่ไงมันให้บักเก็ตออฟลาวามาให้มา2อันเลยนะครับผมจริงๆผมไม่มีบักเก็ตนะฮะคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอ้รอแป๊บนะรอแป๊บมึงอย่าเพิ่งตีกูลงนะอย่าเพิ่งตีกูลงโอ้ยมึงจะว่ายน้ำไปหาพี่มึงเหรอแป๊บนึงโอ้โหแม่งเดี๋ยวมึงขุดแรงกันแล้ววู้เฮ้ยมึงจะไปไหนวะชอบฟันดิวะแป๊บนึงนะทำไมกูฟันมึงไม่ได้อ้ออ้ออ้อไอ้บ้าไล่กัดอ้อเดี๋ยวรอกูรีเลือดแป๊บมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนจ้าเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นเลือดมันวะอุเดี๋ยวทำไมรัศมีการตีมันรุนแรงจังเลยรุนแรงจังเลยเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บนึงผมพยายามจะหาวิธีการฆ่ามันโอ้โหกูผมไม่รู้ผมเจอพิโรมันยังไงวะนั่นน่ะคุณปาวานอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยมึงเตะกูลงน้ำเลยอื้อหือแล้วมันเตะผมลงน้ำเลยอ่ะผมต้องทำยังไงดีวะโอ้โหรัศมีการโจมตีมันเยอะมากครับผมแสดงว่าเราจะต้องทำการโจมตีมันระยะไกลอย่างเดียวนะฮะทำยังไงกูถึงจะตีมึงได้ในระยะไกลโอ้เดี๋ยวถ้ามีบล็อกกั้นไว้อยู่มันก็ตีเราได้มึงใช้พลังจิตหรือไงวะโอ้โหกูไม่รู้จะทำยังไงแล้วถอยก่อนกูไปตีปูก่อนก็ได้ไอ้บ้าเอ้ยนะฮะรอไว้กูหาของดีๆได้นะคุณปาวานแม่งใช้พลังจิตสิกูนะฮะจำไว้เลยเราจะไปดู King Crab กันนะผมว่าตอนนี้มันเกิดมาได้กี่ตัวแล้วตะกี้เหมือนเจอตัวใหญ่ตัวหนึ่งเปล่าวะประมาณตรงเนี้ยอยู่แถวเนี้ยแต่มันหายไปแล้วรู้สึกว่าถ้ามันจะดรอปนะผมมันจะต้องเป็นปูตัวใหญ่ขนาด500 × 500ทุยมันจะมีเลือดประมาณ400นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะจะมีเลือดประมาณ400ต้องแถวนี้มีตัวอะไรเกิดเพิ่มมากหรือเปล่าจ๊ะไม่มีเลยเย็ดเค่ผมโดนหลอกอะเฮ้ยเดี๋ยวมันผมได้ยินตัวอะไรแดกตัวพวกนี้กินโกนัทกินของผมไปเลยเอ้ยเดี๋ยวผมลืมสโลนี่ว่าผมจำได้ว่าผมมีสโลโทษคราวนี้ถ้าผมสโลแล้วลองไปตีมันดูเออคุ้มนะฮะคุ้มลองสโลดูดีกว่าผมก็ว่าผมลืมอะไรผมลืมสโลนะฮะจัดไปเลยถ้ามันสโลแล้วมันยังตีกูได้เหรอวะคือเจ้าหมอนี่มันใช้พลังจิตเอาอะผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้เปล่านะ
กับการสโลของผมลูกธนูกูก็เหลือกี่ลูกวะเนี่ย40ลูกวะเนี่ยแป๊บนึงนะเอาเชี่ยหายแล้วเธอก็เดินจากไปครับผมแบบไม่มีวี่แววโอ้โหมึงหายไปแบบเร็วมากอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมเราจะยังไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากนะฮะเราจะทำการหาปูแล้วก็หาปลาวาฬต่อไปนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ไอเทมสุดฮอตนะฮะถ้าเราได้มาเมื่อไหร่แล้วเราก็รับรองเราจะแจ่มโอเคนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอทำการตัดไปสักแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าการหาของแบบนี้แม่งน่าเบื่อรอแป๊บโอเคกลับมาแล้วครับผมกว่าจะหาได้ครบแม่งพี่มึงเล่นเวลาไปโคตรนานเลยโอ้โหนะฮะกว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวปูนี่กูแบบว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะไปติดตรงที่ปลาวาฬน่ะแม่งกว่าจะกระโดดลงได้แต่ละ โอ้นะฮะผมโคตรเซ็งเลยกับไอ้ปลาวาฬน่ะผมทำกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็แล้วแต่ผมก็ฆ่ามันได้มาเยอะอยู่นะครับอันนี้ฆ่าประมาณ 2-3 ตัวนะครับผมโคตรเหนื่อยอ่ะเกือบตายไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้ครับผมให้ตายเลยฮะว้าวไซคอป please wait for me นะผมก่อนจะหาของได้ครบนะฮะ king crab เนี่ยก็เกิดนะผมก็เกิดอยู่เกิดบ้างไม่เกิดบ้างนะฮะก็กว่าจะหารวบรวมดราก้อนบอลได้ครบ21ลูกนี้ได้นี่ประมาณ45นาทีนะฮะคือไม่ได้กดอัดเลยนั่งทำหน้าตูดตีมันไปอย่างเดียวนะผม king crab นี่ไม่เท่าไหร่อ่ะไปติดไอ้ตรงปลาวาฬเนี่ยโอ้โคตรเหนื่อยอ่ะไม่รู้มันจะพอป่ะเนี่ยนะฮะผมยังไม่รู้มันจะพอไหมแล้วกูจะวิ่งทำไมวะในเมื่อนี่กูมีเทเลพอร์ตโทษเทเลพอร์ตผิดอีกนี่มันแย่มากครับผมเทเลพอร์ตผิดอีกกูตรงนี้เป็นปราสาทเลยกูต้องไปข้างหลังนู่น โอเคไม่เป็นไรเทเลพอร์ตใหม่ก็ได้อะไรครับจังหวะนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะมาลองดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะทำอะไรได้บ้างนะฮะผมจะลองดูนะครับผมมันเป็นเขียนว่า Divine RPG Divine RPG ครับผมเอ้ามานบมันเป็นดาบอะไรวะแป๊บนึงผมดูก่อนมันเป็นดาบบ้าอะไรสักดาบตรงนี้แหละไม่อ่ะดาบมันไหนวะเฮ้ยกูลืมไปละนะฮะกูลืมไปละแป๊บนึงนะต้องใช้โอเคผมจะลองหาอะไรที่มันเกี่ยวกับฟินนี่ดูนะฮะนี่ไงอันนี้ดรอปจากปาวานกูรู้แต่ชื่อดาบอะไรวะผมจำไม่ได้อะครับจำชื่อดาบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำของเอาไว้ก่อนนะฮะทำเจ้าหมอนี่ต้องคราฟนะครับไม่คราฟไม่ได้พอคราฟเสร็จปุ๊บก็จะใช้อันนี้โอเคใช้นี่แล้วก็เอาไอ้นี่ไปเผาอีกทีนึงนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆต้องไปเผาอีกด้วยนะฮะเหลือ3มันขอบคุณมากนะฮะสุดยอดนึงเลยยอดมากๆโอ้โหกูจะฆ่าปลาวาฬได้นี่ครับผมมันก็จะได้เหรออควาติกอินกอนมานะฮะใช้กี่อันวะ2อันป่ะน่าจะ2มั้ง2เอามา2อันนะผมจำวิธีการคราฟไม่ได้เดี๋ยวๆๆคราฟแบบนี้ป่ะนี่ไงโบเฮดครับผมได้โบเฮดออกมาแล้วครับเก็บอันนี้ไว้ก่อนหายากสัสโอเคนี่ครับผมทุกครั้งที่เรากดคีย์ขวานะครับก็จะมีเจ้าหมอนี่พุ่งออกมาพระเจ้าใช้ได้ตลอดโอ้โหอินฟินิตี้ยูสอินฟินิตี้ออมัลพระเจ้าใช้ได้ตลอดโอ้ดาเมจเท่าไหร่นะครับดาเมจมีนี่8นะผมก็ระยะการโจมตี6เฮ้ยเรดนี้ระยะการโจมตีป่าววะจำไม่ได้วะไม่รู้อะนะฮะแต่ตอนนี้ครับผมกูเอาเจ้าหมอนี่มาทำไมวะที่รักดูสิผมได้ของเล่นใหม่แม่งหลับไปละไม่สนใจกูเลยนะฮะช่างเขาเถอะเราจะไปลองของเล่นใหม่กันเลยดีกว่าผมว่าเจ้าหมอนี่ทำอะไรได้บ้างนะฮะไปเลยกันดีกว่าคือเจ้าหมอนี่ผมชอบมากชุดพวกนี้ครับผมมันทนมากอะทนมากๆเลยนะครับใช้สามารถใช้ได้ 3-4 พันครั้ง 4-5 พันนี่โอ้ oh my god โอ้โหตายแบบรัวๆแป๊บนึงผมลืมกด1เหรอทำไมผมไม่ได้รู้ชื่อเอานี่ไงคือเราต้องเข้าไปใกล้ๆถึงจะมองเห็นไซคอปโอ้ชอโอ้เป็นไงโอ้ตายซะโอ้โหหลายกาดนะเนี่ยเราโอ้ไม่กาดนะฮะยิ่งกว่าธนูอีกนะครับสุดยอดไปเลยอ่ะเฮ้ยหยุดเลยเอ้าเดี๋ยวกูกดผิด
ผมว่าต้องหาธนูอะไรที่มันเอาแม่ต้องหาดาบนี้มันอัลติเมทกว่านี้แล้วครับผมไม่เป็นไรวันนี้คลิปนี้เราได้เจ้าหมอนี่ออกมาเราก็พอใจแล้วนะฮะเราก็ได้เจ้าหมอนี่ออกมาได้เพื่อนใหม่มาต้อง2ตัวถือว่าสุดยอดมากแล้วครับนะเอาให้หายไปเลยอะหายไปเลยนะช่างมันก่อนขอลองวิธีดาบหน่อยไอ้เหี้ยแม่งวิธีดาบทำไมมันกี่บล็อกวะเนี่ยเอ้ยแต่ครั้งเดียวตายอยู่นะครั้งเดียวตายอยู่นี่โอ้โหวันช็อตโอ้โหโอ้โหเจ๋งนะเนี่ยโอเคผมจะลองไปล้มช้างดูนะฮะเฮ้ยอีเลฟเว่นช้าอะเวิร์ดอมันกระทืบกูตีตูดโอ้โหไม่ได้ครับผมช่างมันเดี๋ยวเฮ้ยนี่มันบูสลามเดี๋ยววันช็อตได้ไหมวันช็อตได้ว้ามึงบินทำให้กูลอยนี่แน่เธอทำฉันเสียใจเจอนี่ไปหน่อยครับไม่ได้แดกอ๋อตายคาที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวบัตตีเลยนะฮะดูหมอนี่โอ้ my god ตกทีนี่กูกรี๊ดอ๋อเดี๋ยวสลามโอ้โหตายแม่งตายคาที่ Tinker Construct นี่แน่นะฮะของเต็มแล้วอ่ะไม่เป็นไรโอเคนึกว่าของหายนะฮะไม่เท่าไหร่เอาเจ้าหมอนี่ทิ้งครับผมเอาอะไรทิ้งอีกครับหนังนี่ไม่ต้องเอาทิ้งมั้งไม่ต้องเอาทิ้งโอ้ยมันกินของผมไปใกล้หมดแล้วอะไข่เอาทิ้งไปกันพาวเดอร์เอ้ยกันพาวเดอร์เก็บไว้ดิรู้ไหมว่ามันต้องเอาไปใช้รีโหลดอันเนี้ยแต่อันนี้นี่ผมคิดว่าไร้ค่าแหละครับเพราะว่าถ้าเรามีอันนี้ครับผมมันจะยิ่งกว่าล้อเล่นหรือเปล่าล้อเล่นแล้วแบบโอ้โหตีทีดาเมจติดมันไม่ได้โอ้เอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกูอุ้ยผักผมได้เหรอผักและผลไม้วิตามินซีดีอีครบมากในเกลือแร่ทุยกูพูดมั่วแล้วโอ้ผักเหรอผักมันผักผมได้วะแป๊บนึงตบแม่งอย่างเงี้ยนั่นแหละโอ้โหตีไปเข้าทีละ10นะฮะแต่ไม่ต้องห่วงผมโหดมากโอ้โหเล่นกูแบบนี่ไงดับอนาถนะฮะนี่ไงสุดยอดเลยอันนี้ของทำคราฟแบบผมจะลองตีพวกนี้ดูวิ่งโอ้โหทำคราฟโอ้มันไม่มีชุดเกาะว้าผมได้หัวใครมาหมวกเหรอเป็นหมวกที่นูบมากอะเจอโซแฟนเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งลุมโอ้โหแม่งมีจอมเวทด้วยว่ะเดี๋ยวใจเย็นเหมือนผมเล่นเกม RPG ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะผมโดนไฟไหม้โดนเบิร์นดิดดาวเฮ้ยเดี๋ยวผิดแกะผิดเล่นแหลบเฮ้ยทำไมผมย้อยมันไม่โดนวะนี่ตันแล้วครับตันแล้วเลือดหนึ่งเท่าไหร่โอ้โหเอาเฮ้ยหายไปเลยโอเคว้าวโอ้ my god สุดยอดครับผมอาวุธใหม่ทั้งสองอันนี้นี่ยิ่งเลยอันนี้นี่แบบยิ่งคุ้มเลยกูขุดได้แบบเอาติเมตมากๆดูโอ้โหได้บล็อกดินมาพร้อมสุดยอดนะฮะมันสุดยอดมากเลยครับต้องการขุดอะไรอันเนกประสงค์จริงๆเลยนะผมก็ขอปิดคลิปลงไปก่อนนะฮะใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับวันนี้ผมแนะนำครับผมมากครับ